คราวนี้พอพูดถึงเรื่องของการใส่บาตรหลวงพี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนึงเนี่ยที่เราติดกันเป็นนิสัยก็อย่างน้ำใส่บาตรหลวงพี่เนี่ยถ้าใส่บาตรเนี่ย เราอะต้องเอาไปให้ที่วัดอะไรก็แล้วแต่ที่นำไปเอาน้ำไปถวายเวลาท่านบิณฑบาตเนี่ยท่านไม่ได้เดิน100เมตรนะโยมเดินที500เมตรอ่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของการใส่บาตรเนี่ยค่านิยมในการใส่น้ำมาจากไหนหลวงพี่เนี่ยยังทันอยู่เมื่อปี2520กว่ามีข้าราชการท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านตายแล้วฟื้นท่านตายถึง3ครั้งนะแต่ครั้งที่3นั้นท่านไม่ฟื้นท่านกำหนดวันที่ตัวเองตายได้ครั้งที่1เนี่ยตายแล้วฟื้นครั้งที่2แล้วบอกว่าครั้งที่2ท่านจะตายในวันนี้ก็ตายจริงฟื้นจริงแต่วันคาดเคลื่อนพอครั้งที่3เนี่ยกำหนดวันตายเองถูกแต่คาดเคลื่อนแต่คราวนี้ไม่ฟื้นก็อันนี้เหล่าพระกรรมฐานท่านจะรู้กันว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรหลวงพี่ก็คงมันเป็นเรื่องอจินไตยนะมันก็คงจะไม่เราไม่พูดตรงนั้นแต่ข้าราชการท่านเนี้ยตอนที่ท่านฟื้นขึ้นมาท่านก็บอกว่าในขณะที่ท่านอยู่ในอีกภพภูมินึงหรือว่าเป็นอีก1เลเวลท่านก็เดินไปพร้อมกับผู้คนมากมายรู้สึกหิวน้ำก็เลยเห็นโอ้มีศาลาแล้วตรงนั้นน่ะมีน้ำน้ำ1ขันน้ำโรยดอกมะลิคุณโยมแล้วก็มีขันเล็กๆลอยไว้แล้วคุณยายคนหนึ่งก็นั่งอยู่ท่านข้าราชการท่านนี้เนี่ยท่านก็ไปนั่งตรงนั้นแล้วบอกขอกินหน่อยได้ไหมหิวน้ำเหลือเกินคุณยายก็บอกได้เลยเต็มที่ข้าราชการท่านนี้ก็เลยตักปุ๊บเอาเข้าปากเลยดื่มเลยร้อนมีเสียงหนึ่งบอกว่านั่นไม่ใช่น้ำเจ้าตอนที่เจ้ามีชีวิตอยู่เจ้าไม่ทำบุญด้วยน้ำโอ้โหเท่านั้นแหละหลังจากที่ท่านนี้ฟื้นขึ้นมาเนี่ยท่านบรรยายเป็นวิทยากรบรรยายพอบรรยายเสร็จปุ๊บคือผู้ที่ฟังบรรยายตรงนั้นน่ะเขาก็มานั่งพิจารณาตัวเองบอกเออจริงว่ะตอนที่เราทำบุญเนี่ยเราไม่เคยใส่น้ำเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณเอ้ยคุณโยมพระเนนเดือดร้อนเลยเห็นไหมเกิดจากตรงนี้เองจุดนี้เองเปลี่ยนทั้งประเทศพระเนนเดือดร้อนสิบาตรเนี่ยใส่ข้าวในพระวินัยเนี่ยพระจะรับบาตรได้ไม่เกิน3บาทแล้วห้ามล้นปากบาตรอันนี้ตามพระวินัยนะนั่นแหละแล้วคราวนี้ก็คือว่าโยมใส่แต่น้ำกลัวตายไปกูไม่มีน้ำกินเนนเนี่ยเนนวัดไฟหินตัวเล็กๆบางรูปก็ไม่ค่อยสบายแต่ต้องถือน้ำเป็นแพ็คไม่ได้เจ้าค่ะต้องใส่เดี๋ยวดิฉันตายไปเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวเนี่ยคุณพ่อดิฉันเพิ่งตายไปเนี่ยเดี๋ยวต้องกินน้ำด้วยท่านเอากลับวัดไปด้วยโอ้โหคุณโยมบุญกับบาปเนี่ยเส้นยาแดงผ่าแปดคุณโยมมีความสุขที่ได้บุญแต่คุณโยมดูก่อนว่าผู้ที่เอากลับวัดไปเนี่ยตกลงเนี่ยท่านจะไหวไหมโยมบางคนบังคับนะต้องเอากลับนะคะก็ต้องเอากลับเพราะเป็นประสงค์ของโยมนี่แหละแทนที่จะได้บุญมันติดลบทันทีเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้พิจารณาวัดอยู่ใกล้ๆคุณโยมใส่บาตรเนี่ยคุณโยมยังไม่ต้องใส่น้ำก็ได้แต่ไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านอันนั้นคุณโยมจะได้บุญเยอะเพราะบาตรเนี่ยท่านให้ใส่ข้าวกับเนี่ยกับข้าวเนี่ยบางทีต้องแยกแล้วต้องใส่ย่ามบ้างหรือว่าใส่ปิ่นโตบ้างถูกไหมเพราะนั้นในสมัยก่อนบาตรใส่เฉพาะข้าวเอาบาตรรับข้าวเสร็จปุ๊บท่านเดินลูกศิษย์ตามมาหรือว่าพ่อขาวแม่ขาวทั้งหลายเดินตามเนี่ยจะเอากับข้าวโยมจะเอากับข้าวเนี่ยใส่ตามทีหลังแล้วก็เดินเพราะนั้นบาตรเนี่ยจะมีไว้รับเฉพาะข้าวแต่สมัยปัจจุบันเอื้ออำนวยให้กับศรัทธาในเมื่อศรัทธาท่านใส่บาตรต้องการจะใส่บาตรให้สำเร็จเสร็จสิ้นเพราะฉะนั้นพอใส่ข้าวเสร็จปุ๊บก็ใส่กับข้าวตามพระท่านก็รุ่มอรวยแต่ดอกไม้จะใส่ในบาตรได้ไหมพระท่านจะปิดบาตรเอาฝาบาตรนั้นหงายขึ้นแล้ววางเห็นไหมก็จะเป็นขั้นตอนแบบนั้นส่วนน้ำมาจากไหนนี่แหละตกลงบุญหรือบาปอันนี้คิดเอาเพราะฉะนั้นหลวงพี่ตอบไม่ได้เพราะหลวงพี่ก็ยังไม่ตาย
เลยยังไม่สามารถจะบอกอ๋อตอนนั้นน่ะได้รับแล้วหลวงพี่อิ่มน้ำแล้วก็คงไม่ใช่ไงก็เอาไว้เป็นข้อคิดในทางธรรมเนาะคุณโยมเจริญพร สู่อีกเรื่องนึงที่เป็นข้อข้องใจกับเหล่าบรรดาวัยรุ่นก็คือในเรื่องของภพชาตินรกสวรรค์ในสมัยที่เป็นคารวาสเราก็ทำสารคดีเรื่องราวเหล่านี้เพราะนั้นหลวงพี่ก็พบเจอแล้วก็เทสพวกนี้มาด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าเฮ้ยจริงเหรอที่เขากลับชาติมาเกิดได้จริงๆปัจจุบันนี้หลวงพี่ก็ยังเจอผู้ที่เคยเป็นแฟนมาก่อนในชาติที่แล้วแต่ว่าตัวสามีตายเป็นสามีคนแรกตายถูกประสบอุบัติเหตุแล้วเกิดใหม่ชาตินี้สามีเกิดมาเป็นลูกแล้วเขาจำได้หมดแอบไปคุยเรื่องความลับกันว่าคนแม่เนี่ยไม่มั่นใจว่าจริงเหรอลูกพูดเล่นจริงป่ะอันนี้คือก็แต่งงานไปแล้วไงแต่งงานกับสามีปัจจุบันแล้วพอลูกออกมาเนี่ยกลายเป็นวิญญาณสามีเนี่ยมาเกิดก็เลยมาถามว่างั้นถ้าเป็นสามีฉันจริงๆเนี่ยเราเคยพูดอะไรกันไว้เขาบอกให้หมดเลยคุณโยมน่าตกใจมากสิ่งที่เป็นความลับกันและกันเนี่ยเขาจำแม่นปัจจุบันนี้ก็เขาเรียกว่าตัดขาดซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าเล่าเรื่องนี้ให้กับสามีปัจจุบันรู้ว่าลูกเนี่ยคืออดีตสามีท่านคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เลยตัดตรงนี้ออกเป็นเพียงสัมพันธ์แม่ลูกโดยฉันทะเลยนั่นแหละก็เป็นการดูแลซึ่งกันและกันฉันเพื่อนไปนี่คือที่มันเกิด